งัดรถเหรอเฮ้ยไม่ใช่หลานผมเองครับผู้กองมีหลานเป็นโจรเสื่อมเสียไปทั้งกรมไหมเนี่ยลากคอมันมาให้ฉันและถ้ามันขัดขืนต่อสู้ก็เป่ามันได้เลยค่ะผู้กองน้องดาววีคิสมายหยกเอ้ยลุงไม่ได้ว่างจะมาประกันตัวแกบ่อยๆนะทำตัวให้มันดีสิลุงจะบ่นอะไรเนี่ยจะไม่ให้ลุงบ่นได้ยังไงลุงเป็นตำรวจแต่แกเป็นโจรมันได้เหรอหยกลุงก็หนูเรียนไม่จบจะให้หนูทำไงล่ะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้มาลักเล็กขโมยน้อยเขาแบบนี้ถ้าพ่อแม่แกอยู่เขาคงจะเสียใจหน้าดูเลยเฮ้ยก็ใช่สิหนูมันเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่หนูมันเป็นเด็กกำพร้าดราม่าซะงั้นลุงขอโทษแล้วกันอ้าวจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองอ้าวหมวดว่าไงครับผู้กองใหม่กำลังจะมาเตรียมห้องให้ท่านเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับหมวดไม่มีปัญหาแน่นอนครับดีแล้วเฮ้ยหยกเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านเหรอขี้เกียจกลับเลยขอมานอนโรงพักหยกพูดกับหมวดของให้ดีๆหน่อยสิไม่เป็นไรหรอกจ้ายังไงมันก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนครับหมวดแล้วคราวนี้โดนคดีอะไรมาละจ้าก็คดีลักเล็กขโมยน้อยงั้นแง่ทั่วไปแหละครับหมวดโอ้ยช่างมันเถอะใจมันรักก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าตอนนี้เราเรียกไปรอรับผู้กองคนใหม่ดีกว่าจ้ะเร็วครับหมวดวันนี้ฉันคงยังไม่ทำงานนะไม่มีอารมณ์พอดีเมื่อเช้าเกิดเรื่องนิดหน่อยครับผู้กองเดี๋ยวลงไปเอาเอกสารที่รถฉันขึ้นมาด้วยนะได้ครับผู้กองเฮ้ยวันนี้อัวไม่ไปนะเออน่าไม่มีอารมณ์ไม่เบี้ยวหรอกนะพรุ่งนี้แล้วกันบอกไม่เบี้ยวก็ไม่เบี้ยวไงเฮ้ยทำไมอ่ะแค่นี้ก่อนนะเบาเบาเบางัดรถเหรอเฮ้ยไม่ใช่โจรกระจอกเลยฉันมีรูปพรรณสันฐานแกหมดแล้วตามตัวได้ไม่ยากหรอกนี่มันนายกนี่เช็คในประวัติอาชญากรรมสิว่าไอ้โจรกระจอกคนนี้มันคือใครคือจ่ารู้เหรอว่ามันเป็นใครไอ้หยกมันเป็นหลานผมเองครับผู้กองฮะมีหลานเป็นโจรเสื่อมเสียไปทั้งกรมไหมเนี่ยลุงเป็นตำรวจแต่มีหลานเป็นโจรขอโทษครับกองเดี๋ยวผมจะไปตามจับตัวมาให้ครับไม่ต้องคืนให้จ่าไปจับจ่าก็พามันหนีสิผู้หมวดครับผู้กองทำยังไงก็ได้ลากคอมันมาให้ฉันและถ้ามันขัดขืนต่อสู้ก็เป่ามันได้เลยค่ะผู้กองโอ้ยเบาๆสิผู้หมวดหยกแกทำอะไรลงไปแกรู้ไหมตอนนี้จ่ากำลังจะเดือดร้อนเพราะนิสัยเร็วๆของแกหมวดบีมฟังก่อนได้ไหมฉันมีเหตุผลนะเหตุผลเหรอเหตุผลที่แกอยากเป็นโจรเพื่อประชดพ่อแม่แกอย่างนั้นเหรอโยกหยุดเลยหมวดนี่ฉันงัดรถผู้กองเพื่อขโมยเมมจากกล้องหน้ารถผู้กองเมมจากกล้องหน้ารถแล้วแกขโมยมาทำไมผู้หมวดก็เอาไปใส่มือถือเปิดดูสิจะได้รู้ว่าฉันเอามาทำไมจ่าเลี้ยงโจรไว้มันก็เหมือนเลี้ยงเสือเลี้ยงตะเข้จะทำอะไรก็คิดให้มันเยอะๆหน่อยจ้าครับผู้กองเข้ามาเข้ามาโยกเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกลุงผู้หมวดมันเป็นผู้ต้องหาทำไมไม่ใส่กุญแจมือมันขอโทษนะครับกองโยกไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะผู้หมวด
ตอนนี้หยกเป็นพยานให้กับคดีหนูแล้วค่ะจ่าผู้กองคะของในรถมีอะไรหายหรือเปล่าคะเบื้องต้นไม่มีถามทำไมจะเป็นอัยการเหรอช่วยเหลือผู้ต้องหาระวังเถอะจะติดคุกไปกับมันเมมหน้ารถของผู้กองหายค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าหยกขโมยเมมไปทำไมจะไม่รู้เหรอโจรมันก็คือโจรมันขโมยทุกอย่างแหละหยกเขาขโมยเมมเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับคนเลวยังไงล่ะคะผู้กองเออไปเดี๋ยวว่าเข้าที่ทำงานก่อนแล้วเจอกันได้ได้อะไรวะโอ้ยขาฉันโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอยู่ๆมาขวางหน้ารถทำไมฉันไม่ได้ขวางนะคุณต้องหากมาขับรถชนฉันพูดดีๆนะเว้ยใครชนหลักฐานก็ไม่มีพยานก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนฟ้องเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้พาฉันไปโรงพยาบาลก่อนนะฉันขอร้องฉันเจ็บขาไม่เว้ยมานี่โอ๊ยจะทำอะไรอ่ะลุงฉันเป็นตำรวจนะเว้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเสียงอะไรอ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเฮ้ยคุณเป็นไรอ่ะช่วยด้วยค่ะฉันโดนรถคันเมื่อกี้ชนแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะมันชนแล้วก็หนีไปแล้วค่ะฮะชนแล้วหนีเร็วจริงๆเลยแบบนี้ต้องแจ้งตำรวจนะคะแต่เราไม่มีพยานไม่มีหลักฐานนะคะพยานเราอาจจะไม่มีแต่หลักฐานก็อยู่ที่กล้องหน้ารถมันไงกูไม่ยอมพวกแกสร้างหลักฐานเท็จสมรู้ร่วมคิดกับโจรใส่ร้ายปักปำกูกูจะฟ้องผู้กำกับไม่ทันแล้วมั้งคะผู้กองฉันได้ส่งหลักฐานทุกอย่างไปให้ผู้การภาคแล้วค่ะเฮ้ยที่แกฮัลโหลครับผู้การอะไรนะครับให้ผมออกจากราชการไว้ก่อนแล้วตั้งกรรมการสอบสวนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผู้การผู้การผู้การครับจ่าครับผมจับผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ก่อนได้ครับขออนุญาตครับผู้กองเฮ้ยอย่านะเว้ยฉันไปถึงผู้กองเลยนะไปไปครับผู้กองไปฉันบอกพี่ก่อนไหมโยกเก่งแบบนี้ไปเป็นตำรวจกับฉันไหมไม่เอาอ่ะฉันอยากเป็นโจรมากกว่าเฮ้ยโยโจรป้นใจนะเพื่อนแหมไม่ค่อยเลยนะโยจำไว้นะคะคนเราถึงจะมีหน้าที่การงานดีหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีได้นะคะนี่เครื่องเพชรแท้หมดเลยใช่ไหมคะคุณลูกหมูฉันเลยอิจฉาพวกคนรวยจริงๆเลยพี่จะบอกนะว่าแกที่จะขโมยเครื่องเพชรของคุณลูกหมูอ่ะก็ใช่นะสิถ้าหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องได้เฮ้ยหยุดนะเว้ยไอ้พวกจรหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกใครเหรอปีเตอร์นี่วานะแม่บ้านคนใหม่ของเราสวัสดีค่ะคุณลูกหมูสวัสดีจ้ะทีนี้ตอนผมไปทำงานคุณจะได้มีคนดูแลไงนี่แม่บ้านฉันฝากเธอดูแลภรรยาฉันด้วยนะคุณลูกหมูป่วยเป็นอัมพาตจะไปไหนจะทำอะไรก็ต้องคอยระวังโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะลูกหมูเนี่ยกินได้แค่เฉพาะอาหารอ่อนๆเท่านั้นเดี๋ยวทุกเช้าฉันจะควรเตรียมให้เองได้ค่ะถ้าเธอพร้อมแล้วก็เริ่มงานได้เลยนะแล้วตอนเที่ยงก็อย่าลืมเข้ามาดูแลคุณลูกหมูด้วยล่ะค่ะลูกหมูคุณไม่ต้องห่วงนะ
ผมจะดูแลคุณอยู่ข้างๆคุณจนกว่าคุณจะหายดีเลยนะขอบคุณนะคะปีเตอร์ตอนจ้างงานไม่เห็นบอกเลยว่าต้องมาดูแลคนป่วยจะคุ้มค่าจ้างใช่ไหมเนี่ยว้ายขอโทษทีครับคือไม่ทันเห็นนะเป็นคนสวยภาษาอะไรเนี่ยทำงานไม่ดูตาม้าตาเรือเลยขอโทษครับผมไม่ตั้งใจจริงๆวาใช่ปะพี่กันเหรอใช่นี่พี่เองว่าแต่เป็นไงมาไงเนี่ยเราไม่เจอกันนานเลยโหยพี่ก็นึกว่าใครหนูสบายดีอ๋อเหรออืมแล้วนี่มาทำงานที่นี่นานหรือยังเนี่ยหนูเพิ่งมาทำวันแรกแล้วพี่อ่ะทำมานานแล้วหรอก็ไม่นานหรอกพี่ก็มาทำก่อนวาได้เดือนกว่าเองอ๋อเหรอแล้วพี่รู้ไหมอ่ะว่าคุณลูกหมูเขาเป็นแบบนี้มานานหรือยังเป็นแบบนี้หมายถึงที่เขาเดินไม่ได้เหรอนั่นแหละเดินไม่ได้แถมต้องมีคนดูแลมาเพิ่มงานให้หนูอีกนะช่วงนี้ยิ่งหางานทำยากๆอยู่เขาจะให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะงั้นหนูไปทำงานก่อนนะพี่โอเคทานข้าวก่อนนะคะคุณลูกหมูทานสิคะคุณลูกหมูทานอีกนะคะคุณลูกหมูติดคอเหรอคะทานน้ำนะคะขอบใจจ้ะฉันอิ่มแล้วล่ะจ้ะถ้าคุณลูกหมูทานไม่หมดเดี๋ยวคุณปีเตอร์จะว่าวาเอาได้นะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันคุยกับปีเตอร์เองวาคะเดี๋ยวเธอไปหยิบเครื่องเพชรชุดนั้นให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะนี่เครื่องเพชรแท้หมดเลยใช่ไหมคะคุณลูกหมูใช่จ้ะจากบริษัทฉันเองสวยไหมล่ะสวยสิคะแล้วก็ราคาน่าจะแพงมากด้วยไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะอ้าวฉันอยากจะดูเครื่องเพชรตรงหน้าเธอน่ะเอามาให้ฉันหน่อยค่ะค่ะไปทำงานต่อได้แล้วแล้วก็เก็บพวกนี้ลงไปด้วยนะค่ะค่ะแค่นี้ตกใจแล้วเหรอโอ้ยหนูก็คิดว่าคุณปีเตอร์ซะอีกทำไมแล้วถ้าพี่เป็นคุณปีเตอร์แล้วมันทำไมเหรอก็คุณลูกหมูดิกินข้าวไปแค่นิดเดียวเองถ้าคุณปีเตอร์มาเห็นนะหนูโดนบ่นตายเลยแล้วนี่พี่ทำงานเสร็จแล้วเหรอถึงได้มากวนหนูได้เนี่ยก็เสร็จเมื่อกี้นี่เลยนี่ก็หิวๆว่าจะมาหาอะไรกินหน่อยเออนี่พี่หนูเพิ่งรู้นะว่าคุณลูกหมูเขาทำบริษัทเกี่ยวกับเครื่องเพชรมีทั้งแหวนทั้งสร้อยแล้วก็ต่างหูด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เช
พวกคนรวยจริงๆเลยแหมนี่แกพูดเหมือนแกอยากจะได้เองเลยนะว่าก็ใช่นะสิถ้าหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องได้โอ้โหผมเอาเอกสารมาให้คนเซ็นห้องน้ำเหรอลูกหมูลูกหมูหรือว่าไอ้พวกนั้นเฮ้ยหยุดนะไว้ไอ้พวกจรพี่กันจะอยู่ทำไมเล่าไม่ไหวแล้วพี่เขียนต่อไปไม่ไหวแล้ววะมาเดี๋ยวหนูเขียนเองนี่หยุดตรงนี้นะพวกแกพวกแกสองคนกล้ามากเลยนะที่รวมหัวกันลักพาตัวภรรยาฉันพวกแกคิดจะเรียกค่าไถ่ฉันใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือพวกผมแค่อะไรดีนะที่ฉันกลับมาเร็วเลยรู้ทันแผนชั่วของพวกแกก่อนเฮ้ยพวกแกปล่อยลูกหมูลงไปไม่ค่ะฉันไม่ไปค่ะฉันจะแจ้งตำรวจพวกแกสองคนเตรียมเข้าคุกได้เลยถอยไปเลยนะไม่งั้นฉันเอาจริงเนี่ยพอได้แล้วปีเตอร์ฉันว่าคุณนั่นแหละที่จะต้องเข้าคุกไม่ใช่พวกเขาลูกหมูนี่คุณพูดอะไรอ่ะลูกหมูที่คุณยืนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่พวกเขาไม่ได้เอาอาหารผสมยาให้ฉันกินไงแหมนี่แกพูดเหมือนแกอยากจะได้เองเลยนะว่าก็ใช่นะสิถ้าหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องได้จะบ้าเหรอพี่จะบอกนะว่าแกที่จะโมยเครื่องเพชรของคุณลูกหมูอ่ะโอ้ยหนูพูดเล่นเห็นแบบนี้หนูก็เป็นคนมีจิตสำนึกนะเรื่องแย่ๆแบบนั้นน่ะหนูทำไม่ลงหรอกพี่ก็ตกใจหมดคิดว่าแกจะทำจริงๆหนูหมายความว่าหนูจะตั้งใจทำงานดูแลคุณลูกหมูให้ดีๆเผื่อเขาจะเมตตาลดราคาแหวนที่หนูต้องหาก็แล้วไปเออนี่พี่หิวไม่ใช่หรอโจ๊กของคุณลูกหมูเหลือเยอะเลยพี่เอาไปกินดิกินได้เหรอหนูพูดเล่นแต่ถ้าพี่จะกินก็กินได้นะหนูไปละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่กันเป็นอะไรเนี่ยพี่ปวดท้องมากเลยแต่ปากพี่ก็ชาๆไงไม่รู้อ่ะแล้วพี่ไปกินอะไรมาเนี่ยพี่ก็กินโจ๊กบนโต๊ะนั่นแหละโจ๊กคุณลูกหมูลูกหมูผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นเลยนะคือไม่ได้ตั้งใจอะไรล่ะคะดีนะที่ฉันรู้ทันไม่อย่างนั้นคุณลูกหมูคงอาการแย่มากกว่านี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันคิดว่าโรคของฉันกำเริบมาตลอดแต่ใครมันจะไปคิดว่าสามีของฉันจะทำฉันซะเองลูกหมูคุณอย่าไปเชื่อมันนะมันกำลังปั่นหัวคุณอยู่กับไอ้แค่คนสวนกับแม่บ้านคุณจะไปให้ค่าอะไรกับคำพูดมันเลยมันต้องจะเอาเงินคุณอยู่นี่คุณปีเตอร์พวกเราไม่เคยคิดอะไรสกปรกแบบนั้นเลยนะครับถึงพวกผมจะจนน่ะแต่พวกผมก็ขยันเพื่อแลกกับความสำเร็จยังไงอ่ะผมก็ไม่ใช้วิธีตำตำแบบคุณหรอกครับแกพอสักทีเถอะปีเตอร์ตอนนี้ตำรวจกำลังจะมาคุณเตรียมตัวรอรับผลกรรมของคุณได้เลยตำรวจไปหยุดไว้ปล่อยหน่อยปล่อยหน่อย
แกคิดว่าจะหนีไปไหนพ้นอ่ะฮะแกไม่มีสิทธิ์ทำฉันแบบนี้นะไอ้ฝากไว้ก่อนเถอะฉันต้องขอบคุณพวกเธอมากนะวาถ้าไม่ได้พวกเธอฉันคงนอนเป็นผักไปตลอดชีวิตแน่คุณลูกหมูปลอดภัยพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะ